วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญจรบทที่13ข้อที่21ถึงข้อที่33และข้อที่36ถึงข้อที่38ความว่าเมื่อตรัสดังนี้แล้วพระเยซูเจ้าทรงรู้สึกหวั่นไหวพระทัยจึงตรัสยืนยันว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านคนหนึ่งจะทรยศเราบรรดาศิษย์ต่างมองหน้ากันไม่รู้ว่าพระองค์ทรงหมายถึงใครศิษย์คนหนึ่งที่พระเยซูเจ้าทรงรักนั่งโต๊ะติดกับพระองค์ซีโมนเปโตรจึงทำสัญญาณให้เขาทูลถามว่าผู้ที่พระองค์กำลังตรัสถึงนี้เป็นใครเขาจึงเอนกายชิดพระอุระของพระเยซูเจ้าทูลถามว่าพระเจ้าข้าเป็นใครหรือพระเยซูเจ้าทรงตอบว่าเป็นผู้ที่เราจะจุ่มขนมปังส่งให้แล้วทรงจุ่มขนมปังชิ้นหนึ่งส่งให้ยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอสแต่เมื่อยูดาสได้รับขนมปังชิ้นนี้แล้วซาตานก็เข้าสิงในตัวเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่เขาว่าท่านทำอะไรก็จงทำเสียโดยเร็วเถิดผู้ร่วมโต๊ะด้วยกันไม่มีใครเข้าใจว่าเหตุใดพระองค์จึงตรัสเช่นนี้บางคนคิดว่าเนื่องจากยูดาสเป็นผู้ถือถุงเงินพระเยซูเจ้าทรงบอกเขาว่าจงไปซื้อของที่จำเป็นสำหรับวันฉลองหรือบอกว่าจงไปแจกทานแก่คนยากจนดังนั้นเมื่อยูดาสรับชิ้นขนมปังแล้วก็ออกไปทันทีขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนเมื่อยูดาสออกไปแล้วพระเยซูเจ้าตรัสว่าบัดนี้บุตรแห่งมนุษย์ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์และพระเจ้าทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในบุตรแห่งมนุษย์ด้วยถ้าพระเจ้าทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในบุตรแห่งมนุษย์พระเจ้าจะทรงให้บุตรแห่งมนุษย์ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในพระองค์ด้วยและจะทรงให้บุตรแห่งมนุษย์ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในทันทีลูกทั้งหลายเอ๋ยเราจะอยู่กับท่านอีกไม่นานท่านจะแสวงหาเราแต่เราบอกท่านบัดนี้เหมือนกับที่เราเคยบอกชาวยิวว่าที่เราไปนั้นท่านไปไม่ได้ซีโมนเปโตรทูลว่าพระเจ้าข้าพระองค์กำลังจะไปไหนพระเยซูเจ้าทรงตอบว่าที่เราไปนั้นท่านยังตามไปในเวลานี้ไม่ได้แต่จะตามไปได้ในภายหลังเปโตรทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าทำไมข้าพเจ้าจึงตามพระองค์ไปเวลานี้ไม่ได้ข้าพเจ้าจะสละชีวิตเพื่อพระองค์พระเยซูเจ้าทรงตอบว่าท่านจะสละชีวิตเพื่อเราหรือเราบอกความจริงกับท่านว่าก่อนไก่ขันท่านจะบอกว่าไม่รู้จักเราถึง3ครั้งคุณผู้ฟังครับวันนี้เราได้ทราบว่ากิจการของพระองค์จะทำให้พระองค์ต้องปวดร้าวจิตใจเป็นยิ่งนักศิษย์ของพระองค์ผู้ที่อยู่กับพระองค์ใกล้ชิดพระองค์นอกจากปฏิเสธพระองค์แล้วก็ยังทรยศพระองค์ด้วยวันนี้ซาตานเข้าสิงยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอสคุณผู้ฟังครับแม้ว่าซาตานจะมีส่วนทำให้พระเยซูเจ้าถูกทรยศแต่วันนี้ยูดาสก็ยังคงต้องรับผิดชอบในการกระทำของเขาวันนี้ยูดาสรู้สึกผิดหวังที่พระเยซูเจ้าตรัสถึงการสิ้นพระชนของพระองค์แทนที่จะตรัสถึงการก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์เขาพยายามที่จะผลักดันให้พระเยซูเจ้าใช้อำนาจของพระองค์
พิสูจน์ให้คนอื่นๆได้เห็นว่าพระองค์แท้จริงแล้วคือพระผู้ไถ่หรือบางทียูดาสอาจจะไม่เข้าใจว่ากิจการของพระเยซูเจ้าไม่เชื่ออีกต่อไปว่าพระองค์เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรคุณผู้ฟังครับแม้ว่ายูดาสจะคิดอย่างไรไม่ว่ายูดาสจะคิดอย่างไรวันนี้ซาตานก็ได้บทสรุปเอาว่าถ้าพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนกิจการของพระองค์ก็จะจบสิ้นลงและแผนการของพระเจ้าก็คงไม่สำเร็จซาตานวันนี้ก็เหมือนกับยูดาสเพราะไม่รู้ว่าการสิ้นพระชนของพระเยซูเจ้าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในแผนการของพระองค์ในแผนการของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับเราจะเห็นว่าวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ทราบอย่างแม่นยำพระองค์ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับพระองค์ทรงทราบเรื่องเกี่ยวกับยูดาสและเปโตรแต่พระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนสถานการณ์และยังรักเขาทั้งสองอยู่เช่นเคยในทำนองเดียวกันคุณผู้ฟังครับพระเยซูเจ้าพระองค์ก็ทราบดีว่าบางครั้งในชีวิตของเราจะทำอะไรให้พระองค์เจ็บปวดแต่พระองค์ก็ยังคงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขและจะอภัยให้เราเมื่อเราทูลขอพระองค์วันนี้ยูดาสศิษย์ของพระองค์ไม่สามารถเข้าใจไม่เข้าใจความรักนี้ไม่เข้าใจชีวิตของเขาจึงมีจุดจบของชีวิตอย่างน่าเศร้าส่วนเปโตรเข้าใจและถึงแม้ว่าเขาจะมีจุดอ่อนชีวิตก็ได้รับชัยชนะเพราะยึดมั่นยึดความเชื่อไว้อย่างมั่นคงวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับเราว่าถ้าความรักของเราที่เหมือนความรักของพระคริสต์เจ้าจะพิสูจน์ว่าเราเป็นศิษย์ของพระองค์คนทั่วไปเห็นว่าพระศาสนาจักรของเรามีการขัดแย้งทางความคิดทะเลาะเบาแว้งอิจฉาและแตกแยกกันหรือไม่หรือเขารู้ว่าเราเป็นผู้ติดตามพระเยซูเจ้าเพราะเรารักซึ่งกันและกันคุณผู้ฟังครับการรักซึ่งกันและกันไม่ใช่บัญญัติใหม่ในพระศาสนาจักรของเราแต่การรักคนอื่นให้มากเท่ากับที่พระเยซูเจ้ารักนั้นเป็นการปฏิบัติเราต้องรักผู้อื่นอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงรักและยอมสละชีวิตเพื่อเราความรักเช่นนั้นไม่เพียงแต่จะนำคนที่ไม่เชื่อมาถึงพระคริสต์เจ้าเท่านั้นแต่จะรักษาผู้เชื่อให้เข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวกันท่ามกลางโลกของเราโลกที่ไม่เป็นมิตรกับพระเจ้าพระเยซูเจ้าวันนี้พระองค์เป็นแบบอย่างที่มีชีวิตพระองค์แสดงให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าเพื่อที่จะให้เราเป็นแบบอย่างที่มีชีวิตแบบอย่างที่มีชีวิตซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักของพระองค์คุณผู้ฟังครับว่ากันว่าความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึกอบอุ่นหากแต่ความรักเป็นท่าทีที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึกอบอุ่นแต่เป็นท่าทีที่แสดงให้เห็นเป็นการกระทำเราจะรักคนอื่นเหมือนที่พระเยซูเจ้ารักเราได้อย่างไร
ด้วยการช่วยเหลือทั้งที่เราไม่สะดวกโดยการให้ทั้งที่เราต้องเจ็บปวดโดยการทุ่มเทพลังงานเพื่อสวัสดิภาพของคนอื่นมากกว่าสวัสดิภาพของเราเองโดยรับความเจ็บปวดนี้จากคนอื่นโดยไม่บ่นหรือตอบโต้หรือโต้แย้งคุณผู้ฟังครับความรักเช่นนี้ทำได้ยากนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคนทั่วไปจึงสังเกตเห็นเมื่อเราทำเช่นนี้และพวกเราจะรู้ว่าเราได้รับพระหันสถานที่จะทำเช่นนี้ได้คุณผู้ฟังครับวันนี้เปโตรได้บอกกับพระเยซูเจ้าอย่างภาคภูมิใจเขาพร้อมที่จะสละชีวิตเขาพร้อมที่จะตายเพื่อพระองค์แต่พระเยซูเจ้าก็เตือนเขาว่าพระองค์ทราบดีว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ในคืนนั้นเพื่อปกป้องชีวิตของตนทำไมข้าพเจ้าจึงจะตามพระองค์ไปเวลานี้ไม่ได้ข้าพเจ้าจะสละชีวิตเพื่อพระองค์นี่คือคำพูดของเปโตรในคืนนั้นในวันนั้นคุณผู้ฟังครับจากคำพูดของเปโตรย้อนมามองถึงชีวิตของเราก็มักจะให้คำสัญญาง่ายๆเวลาเรากระตือรือร้นแต่พระเยซูเจ้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงรู้ว่าเราจะทุ่มเทแค่ไหนธนบุญเปาโลเคยบอกกับเราไว้ว่าให้เราประเมินตนเองอย่างซื่อตรงแทนที่เราจะโอ้อวดเราควรที่จะค่อยๆแสดงความทุ่มเทของเราทีละชั้นทีละขั้นทีละตอนในขณะที่เราได้เรียนรู้ในบทพระวรสารและเรามีความเชื่อมากขึ้นนั่นเองคำตรัสของพระเยซูเจ้าวันนี้แสดงให้เห็นว่าหนทางชีวิตนิรันดร์ซึ่งเรามองไม่เห็นนั้นเป็นหนทางที่แน่นอนสวรรค์เป็นของเราอย่างแน่นอนเพียงเราเชื่อพระเยซูเพราะพระองค์ได้เตรียมทางสู่ชีวิตนิรันดร์ไว้แล้วแต่สิ่งที่ไม่แน่นอนมีประการเดียวสำหรับเราในวันนี้ก็คือเราเต็มใจที่จะเชื่อพระองค์หรือไม่เราเต็มใจที่จะปฏิบัติตนตามแบบอย่างของพระองค์หรือไม่ขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระคัมภีร์จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ